านาธิบดีฟิลิปปินส์เดินทางลงพื้นที่ที่เมืองทาโกลบันซึ่งได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดจากอิทธิพลของพายุไห่เยี่ยนค่ะนายเบนิกโน่นอยนอยอาคิโนประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เดินทางลงพื้นที่ที่เมืองทาโกลบันบนเกาะเลเต้เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายพร้อมทั้งยอมรับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงจากที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการขณะนี้ที่151คนอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้ระบุถึงตัวเลขประมาณการผู้นำฟิลิปปินส์ระบุว่าสิ่งแรกที่ต้องเร่งทำคือการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งความช่วยเหลือด้านต่างๆลงสู่พื้นที่ก่อนหน้านี้นายกเทศมนตรีเกาะเลเต้คาดการณ์ค่ะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่าหมื่นคนด้านกาชาดฟิลิปปินส์ประเมินเบื้องต้นว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนอันเนื่องมาจากแรงพายุก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งความสูงเท่าตึก2ชั้นกระหน่ำเมืองจนกำแพงกั้นคลื่นเสียหายอย่างหนักและทำให้น้ำทะเลทะลักเข้าท่วมและกวาดบ้านเรือนประชาชนหายไปกับน้ำซึ่งสภาพความเสียหายที่เมืองทาโกลบันนั้นคล้ายกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคลื่นสึนามิค่ะ